สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาทำความรู้จักกับโรคเกาต์นะครับแล้วก็จะมีตัวยาประมาณนี้นะครับจะมารักษาโรคเกาต์ให้ดูนะครับผมนี่คือมะพร้าวนะครับเราต้องเฉาะแล้วให้ได้ทานน้ำมะพร้าวสักหนึ่งลูกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอพองนะครับที่เขาใช้เล่นสงกรานต์กันถ่านหุงต้มนะครับที่เป็นไม้ชนิดใดก็ได้นะครับทีนี้มาตำให้ละเอียดนะครับผมคลุกเคล้าด้วยกันครับน้ำนี้ก็เป็นน้ำที่น้ำปัสสาวะนะครับที่ได้จากการดื่มน้ำมะพร้าวนะครับสักประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็จะฉี่ออกมานะครับใส่ขวดไว้นะครับเอามาผสมกันกับดินสอพองแล้วก็ถ่านนะครับเอาพอประมาณก็ได้ครับผมเอาเท่าๆกันเอามาคนเขาคลุกเคล้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็มาพอกที่ขาบริเวณปวดนะครับข้อขาที่บริเวณปวดแล้วทีนี้พอตื่นตอนเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวนะครับเพราะว่าอาการปวดแสบปวดร้อนปวดจากเกาต์นะครับก็จะหายไปนะครับแต่จะรู้สึกว่ามันคันๆนิดนึงนะครับจากประสบการณ์นะครับก็คือว่าผมทดลองกินลาบปลาดุกแล้วก็ปลาดุกย่างนะครับข้อปลาที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินนะครับก็คือมีปลาไหลนะครับปลากระแยงปลาดุกนะครับแต่ที่ผมเป็นก็คือผมทานปลาดุกนะครับเพราะว่าโรคเกาต์นะครับจะมีกรดยูริกสูงสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วนะครับปลาเนื้ออ่อนที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินนะครับแล้วก็ปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินนะครับผมถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับยารักษาโรคเกาต์ที่ช่องโจฮักนัสสารคามนะครับสวัสดีครับ